ในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วก็มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีสันพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นผู้ตอบกระทู้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้ก็เนื่องด้วยจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้เป็นห่วงครับว่าปกติเนี่ยมาตรการในการพยุงราคาข้าวมาตรการรักษาเสถียรภาพข้าวของรัฐบาลนี่ต้องออกตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับการพยุงราคาข้าวซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพข้าวอาจจะทำให้ข้าวราคาตกนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คำถามหนึ่งที่พี่น้องชาวนาค่อนข้างสนใจนั่นก็คือเงินช่วยเหลือนะครับเงินช่วยเหลือค่าสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวนาถามกันมาเยอะทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียนถามกระทู้สดไปยังท่านรัฐมนตรีซึ่งคำตอบที่ท่านรัฐมนตรีตอบนะครับซึ่งท่านก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นมาตรการในเรื่องของมาตรการลดต้นทุนการผลิตเป็นหน้าที่ขอบเขตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาเรื่องนี้เข้าสู่บอร์ดนบข.นะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ดแต่เพิ่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารนบข.ได้วันที่8ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวได้ละ 1,000 บาทตามที่ท่านรัฐมนตรีได้ตอบนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันจากรัฐบาลว่าในปีฤดูการผลิตนี้ 67/68พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะยังได้รับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทหรือไม่แต่ยังมีสัญญาณที่ดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยอาจจะถูกแปรสภาพมาจากเงินจากโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับที่มีอยู่แล้วในโครงการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์